The Secret Sauce. Executive Sauce Espresso ระหว่างแชร์ e ฮเดอร์กับ Stakeholder คุณคิดว่าส่วนไหนมีความสำคัญมากกว่ากันครับแน่นอนครับแชร์ e ฮเดอร์ก็คือคนที่มีหุ้นนะครับหรือเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทของคุณ Stakeholder ก็คือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับ คำถามนี้เริ่มทวีความสำคัญมากขึ้นในระยะหลังๆโดยเฉพาะปี2021น,นี้นะครับที่เกิดโควิด -19 เกิดขึ้นเกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นหรือว่าเกิดเรื่องของอสิ่งแวดล้อม global warming เกิดขึ้นนะครับคำว่า stakeholder ตอนนี้ไม่ใช่แค่คนที่มีส่วนได้ส่วนเสียแบบทั่วๆไปอย่างเดียวแต่คือสังคมด้วยคือเศรษฐกิจด้วยคือพนักงานด้วยคือซัพพลายเออร์ด้วยคือลูกค้าด้วยหรือว่าคือโลกของเราด้วยนะครับ คำถามนี้เป็นคำถามที่จริงๆผมคิดว่าหลายคนคงถามมาสักระยะหนึ่งอยู่แล้วแต่ระยะหลังๆนี้มันมีคำนี้เกิดขึ้นครับคือคำว่า stakeholder capitalism หนังสือเล่มนี้ถูกเขียนขึ้นครับล่าสุดเลยครับเพิ่งวางแผงไปไม่นานนะครับเขียนโดยคุณค l อฟส s c ชเว็นะครับซึ่งก็ท่านก็เป็น chairman ของ world economic forum นะครับรูปร่างหนังสือก็เป็นประมาณนี้นะครับเป็นโลกแล้วก็มีเส้นอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับ s t a k e h o l d e r capitalism a global economy that works for progress people and planet เห็นไหมครับ3 P คือเขากำลังจะพูดว่าทุนนิยมแบบที่ต้องคิดถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะทำงานเกี่ยวข้องกับ progress นะครับเกี่ยวกับ people แล้วก็ planet ใน P 3 P นี้จริงๆมีอีก P หนึ่งซึ่งผมว่าทุกท่านรู้ดีอยู่แล้วก็คือ profit แต่เขาไม่ใส่ลงมาด้วยเพราะส่วนใหญ่แล้ว คนมักจะคิดถึง Profit อยู่แล้วในยุคตั้งแต่ทุนนิยมนะครับแบ่งบานมากๆเนี่ยแน่นอนเราหลายคนก็คงทราบดีว่าเราทุกคนก็คิดถึงแชร์โฮเดอร์เป็นหลักคือผู้ถือหุ้นเป็นหลักตอบแทนด้วยเงินปันผลด้วยกําไรต่างๆแต่คําว่า Stakeholder c a p i t a l ิซึพูดอย่างง่ายที่สุดก็คือการที่ทุนนิยมจะต้องคิดถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากกว่าแค่แชร์โฮเดอร์อย่างเดียวไม่ได้คิดถึงแค่กําไรระยะสั้นแต่คิดถึง long t e r แวลูบางอย่างนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโลกหรือว่าสังคมด้วยคำคำนี้ถูกพูดขึ้นใน world economic forum ครั้งล่าสุดครับ2021ที่ผ่านมาซึ่งเป็นท็อปิกที่หลายคนให้ความสำคัญมากๆนะครับแล้วก็มีหนังสือเล่มนี้ออกมาก่อนที่ผมจะไปอธิบายว่า shareholder capitalism คืออะไรที่มาที่ไปของมันคือเป็นอย่างไรแล้วก็พวกเราเนี่ยจะเข้ามา มีส่วนร่วมกับมันหรือเอามาปรับใช้ได้อย่างไรเนี่ยผมอยากจะไปดูข่าวนี้ก่อนครับข่าวนี้จริงๆเป็นลงไปในสำนักข่าวต่างประเทศหลายที่นะครับผมอ้างอิงมาจาก Business Insider ก่อนเขาบอกว่า Bank of America KPMGMastercard แล้วก็อีก60บริษัทชั้นนำครับตอนนี้กำลังเริ่มที่จะ adopt นะครับ ESG matrix อันใหม่ ESG ทุกท่านทราบดีอยู่แล้วนะครับ environmentsocietygovernance ESG Metrics อันใหม่นี้ก็คือตัว Stakeholder Capitalism Metrics ครับในบริษัทขนาดใหญ่นี้นะครับที่ผมพูดชื่อไปแล้วยังมีอีกหลายบริษัทนะครับเช่น Salesforce Unilever Dell แล้วก็ Sony คือเขาบอกว่าไอตัว ESG Standard เนี่ยจะสร้างเป็น Criteria อันใหม่ นะครับเป็นตัวชี้วัดอันใหม่ที่ว่าบริษัทของเราเนี่ยผลงานของ,ององค์กรของเราจะไปมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากน้อยแค่ไหนหรือจะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของพนักงานของคุณมากน้อยแค่ไหนนะครับหรือว่ามันจะทําให้การบริหารภายในของคุณเช่นบอร์ดรูมดิเวอร์ซิตี้ความหลากหลายทางเพศเองก็ตามทีเนี่ยมันมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนเพื่อที่ว่าตัวนี้เป็นเมทริกซ์ Matrix อันใหม่ที่พยายามจะมาอาดอปใช้นะครับซึ่งกําลังอยู่ในช่วงที่กําลังร่าง พวกใครท e ่เหหรือเมตริกต่างๆอยู่นะครับคาดว่าน่าจะได้ประมาณช่วงเดือนกันยายนนี้ที่จะเอามา implement ใช้นะครับเป็น World Economic Forum ทำร่วมกับ uh, The International Business Council นะครับหรือว่า IBC แล้วก็รันโดย Bank of America นะครับ CEO เนี่ยของ Bank of America ครับ Brian Moynihan เนี่ยพูดชัดเจนเลยนะครับว่าหลังจากนี้นี่คือหัวเรื่อหัวต่อสำคัญนะครับแล้วก็จะเป็น Great Return for our shareholders คือเป็นจุด หักเหจุดกลับนะครั้งสำคัญของแชร์โฮเดอร์ที่จะต้องให้ความสำคัญนะครับในเรื่องของอโซซายตี้มากขึ้นจะต้องเรียงลำดับความสำคัญใหม่ซึ่งว่าเป็นการส่งสัญญาณที่ค่อนข้างชัดแล้วเขาบอกเลยว่าในสเตทเมนที่เขาเขียนร่วมกับ60บริษัทซึ่งใน60บริษัทเนี่ยนอกจากตัว Bank of America แล้ว บริษัทบัญชีชั้นนำา4เจ้าก็ลงชื่อด้วยนะครับเขาบอกนี่คือ stakeholder capitalism in action ค,คือจะไม่ใช่แค่ตำราห,หรือทฤษฎีที่วางไว้อย่างเดียวแต่กำลังจะ in action คือจะลงมือทำอย่างจริงจังนะครับคุณคลาวสเวบนะครับที่เป็น chairman ของเ o อร์คิลฟอรัมเนี่ยพูดว่าตอนนี้นะครับเป็นสถานการณ์ที่บริษัทหลายๆบริษัทตอนนี้กำลังจะมีความตั้งใจอย่างยิ่ง now we have to walk the talk คือมันอยู่ในสถานการณ์ที่ทุกคนพูดเยอะมาแล้วตอนนี้ไม่ต้องพูดละต้อง walk the talk ผมว่านี่เป็นการส่งสัญญาณครั้งสําคัญนะครับหกบกว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทชื่อดังแล้วก็มีผลกระทบเป็นบริษัทระดับโลกนะครับถ้าตัวเมทริกนี้เริ่มใช้จริงเมื่อไหร่เนี่ยน่าจะเ,าเกิดการวัดผลนะฮะหรือว่าเกิด Impact ต่อเนื่องด้วยก็คล้ายๆกับหลายๆบริษัทที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ governance index นะครับหรือว่าเรื่องของ DJSI Dow Jones s o a i n a b i l i t y Index อยู่ในตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้ว อันนั้นก็เป็นในทางหนึ่งนะครับแต่อันนี้เป็นอีกเมทริกซ์หนึ่งซึ่งผมยังไม่แน่ใจว่าเขาจะนําม,มาปรับใช้แล้วเนี่ยมันจะมีเบ n เอฟิอย่างไรหรือว่ามันจะมีเรื่องของคุณเตอร์อะไรต่อไปแต่อย่างน้อยนี่เป็นการส่งสัญญาณชัดนะครับว่าคําว่าสเต็กโฮเดอร์แคปิตอลิซึมเนี่ยอาจจะเป็นอีกเมทริกซ์หนึ่งที่มีส่วนร่วมกับองค์กรของคุณไม่มากก็น้อยเหมือนกับที่ทุกวันนี้ถ้าคุณไม่คิดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับคุณอาจจะโดนเรียกได้ว่าลูกค้าของคุณเนี่ยต่อต้านได้็เต็นอีก คำสับหนึ่งซึ่งผมว่าน่าสนใจมากมมันไม่ได้พูดเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวไม่ได้พูดเรื่องความยั่งยืนอย่างเดียวแต่ว่ามันพูดว่าทุนนิยมหลังจากนี้จะต้องคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดเวลาแน่นอนคำสับอาจจะคล้ายๆกับที่เราเคยได้ยินมาหลายคำนะแต่ผมว่าเป็นคำที่ดีนะครับเพราะว่ามันไม่ได้พูดว่าเราอยากจะเป็นบริษัทที่เป็นคนดีอย่างเดียวแต่แค่เป็นบริษัทที่จะต้องไม่คิดถึงแค่ Prof i t แต่ว่าพยายามคิดถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยทีนี้ไปดูรายละเอียดในหนังสือเล็กน้อยนะ เป็นเหมือนกับบรีฟให้สั้นๆนะครับใครสนใจก็ไปอ่านหนังสือเพิ่มเติมได้นะครับว่ามันคืออะไรอธิบายอย่างสั้นอย่างที่บอกแล้วก็คือไม่ใช่บริษัทที่คำานึงแค่หรือไม่ใช่ทุนนิยมที่คำานึงอยู่แค่ช็อตเทอมโปรเฟตอย่างเดียวแต่ว่าคำานึงถึงแวลูนะครับครีเอชันบางอย่างที่ให้กับสังคมแล้วก็ในสเต็กโฮเดอร์ทุกๆสเต็กโฮเดอร์ด้วยคุณคลาร์เว็บเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วแอปโรชเนี่ยเขาเคยเขียนไว้ตั้งแต่ช่วงประมาณปี่ เกือบประมาณ50ปีที่แล้วนะครับเคยบัญญัติคําศัพท์นี้ไว้แล้วแล้วก็ในตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าคือเขาเป็นคนเยอรมันนะครับหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยในตะวันตกเนี่ยมีการนําวิธีการคิดแบบนี้แนวคิดนี้มาใช้อยู่แล้วค่อนข้างมากอย่างเช่นเขาบอกยกตัวอย่างในบริษัทเยอรมันเนี่ยหลายๆบริษัทเนี่ยครับบอดผู้บริหารจะมีตัวแทนของ employee หรือของพนักงานไปนั่งอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็ยังมีอยู่จนถึงปัจจุบันถ้าใครติดตามฟุตบอลจะรู้ครับว่า ทีมฟุตบอลเยอรมันเนี่ยน้อยมากนะครับถ้าผมจําตัวเลขไม่ผิดนะี่น่าจะมี1ห,หรือถึงสสโมสรเท่านั้นเองที่เป็นบริษัทต่างชาตินะครับเข้ามาถือหุ้นใหญ่เพราะเขาจําเป็นที่จะต้องรักษาไว้ซึ่งความเป็นคอมมูนิตี้หรือชุมชนนั้นๆของอทีมฟุตบอลนั้นๆแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าคุณไปดูทีมฟุตบอลในอังกฤษ หรือสเปนหรือหลายประเทศเองก็ตามทีก็จะเห็นเลยว่าเจ้าของใหญ่แชร์ฮลเดอร์ใหญ่ตอนนี้เป็นต่างชาติแท้ทั้งหมดถ้าไปดูอังกฤษพรีเมียร์ลีกเนี่ยยีทีมเนี่ยถ้าผมจําตัวเลขไม่ผิดเกินครึ่งเป็นของต่างชาติทั้งหมดนะครับซึ่งในหนึ่งนั้นก็มีของคนไทยอยู่ด้วยนะก็คือเลสเตอร์ซิตี้ก็วิธีการนี้ในเยอรมันค่อนข้างที่จะดุรแรงมากๆแล้วก็เชื่อความคิดนี้มากๆนะครับ แล้วก็ไอเซนส์ของไอคอมว่าเซ็กโฮดเดอร์แคปเทอริซึมเนี่ยเขาก็บอกว่ามันคือการที่บิสเนสเน็เราอยู่ตรงกลางผมมีกราฟให้มีชาร์จให้นะครับบิสเนสเน็เราอยู่ตรงกลางแล้วก็มีเซ็กโฮดเดอร์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอยู่ล้อมรอบเนี่ยเราต้องคํานึงถึงทั้งหมดเลย mm hmm. เขาเขียนออกมามีประมาณ7จ็ดเซ็กโฮดเดอร์นะครับหก็คือโอนเนอร์สก็คือแชร์โฮเดอร์สองเลนเดอร์สสามคัสเตอร์เมอร์สสี่ซัพพลายเออร์สห้าแอมพลิออร์สหกสเตทแอนด์โซซิตี้แล้วก็เจ็ดคืออีคโนมี อันนี้คือตั้งแต่ปี1971ที่เขียนไว้เขาบอกว่าไอ้วิธีคิดแบบนี้เนี่ยถูกนํามาใช้มากขึ้นเรื่อยๆตอนนั้นถือว่านิยมมากนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศยุโรปแถบสแกนดิเนเวียนที่เขามีความเป็นกึงก่งๆใช้เรื่องของสวัสดิการเข้ามาช่วยคือไม่ใช้กลไกของตลาดเต็มขั้นไม่ได้ใช้ i n v i s สเบ e h แ n นเต็มขั้นไม่ได้ใช้ประชาธิปไตยเต็มขั้นแต่ว่าตัวรัฐบาลเองเนี่ยพยายามเข้ามาควบคุมดูแลกํากับหลายๆ โดเมนที่ต้องบอกว่าถ้าเกิดปล่อยให้เอกชนแข่งขันกันเองมันอาจจะเกิดการผูกขาดกันได้เช่นเรื่องการศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องน้ําเรื่องไฟฟ้านะครับสวัสดิการพื้นฐานต่างๆสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆกลุ่มประเทศนั้นก็เช่นสวีเดนครับเราครับดีกันแล้วเดนมาร์กฟินแลนด์เนเธอร์แลนด์เบลเยียมแล้วก็เยอรมนีนะครับซึ่งเป็นประเทศที่ต้องบอกว่าถ้าเกิดจัดอันดับแรนด์ิ้งที่ไรก็จะเป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลก ตลอดนะฮะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าสวัสดิการต่างๆค่อนข้างดีแต่ในทางหนึ่งก็คือเสียภาษีค่อนข้างเยอะเขาบอกว่าเนี่ยก็เป็นลักษณะแบบนี้ถึงขั้นที่บางคนเรียกว่าเป็น welfare state ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าจุดพลิกผันสาคัญที่ทําให้ไอ้วิธีการคิดแบบนี้ stakeholder capitalism เนี่ยมันไม่ถูกออดอปใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกามากนักเขาบอกว่ามันเกิดขึ้นในช่วงประมาณหลังจากนั้นไม่นานครับก็คือ globalization เริ่มเข้ามาโลกาภิวัตเริ่มเข้ามานะครับ A Stakeholder Concept นะครับที่ถูกบอกว่ามันคือจะต้องใช้คำว่า Shareholder p r i ีเมซก็เริ่มเกิดขึ้นตอนนั้นเกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยชิคาโกครับเป็นนักเศรษฐศาสตร์ซึ่งคนนี้ชื่อดังมากนะครับมีหนังสือแปลด้วยคือมิลตันฟริดแมนนะครับคนนี้เป็นคนกล่าวเลยครับว่า the business of business is business นะชัดเจนนะครับแล้วก็ยังเขียนอยู่เลครับว่าบอกว่า the social responsibility of company is To Make Prof i t ก็คือบอกว่าความรับผิดชอบนะครับต่อสังคมของบริษัทคือการทํากําไรซึ่งมันเป็นแนวคิดที่เคยเกิดขึ้นมาในช่วงเวลานั้นนะครับก็ทําให้แนวคิดแบบสเต็กออเดอร์แอปโรสเนี่ยมันหายไปนับตั้งแต่นั้นมาครับโลกาภิวัตน์ก็เร่งด้วยเนาะเพราะว่าเราก็ต้องใช้คําว่าพยายามควบคุมคอร์ให้มากที่สุดไปหาพื้นที่ที่มีโรงงานผลิตที่ราคาถูกที่สุดต้นทุนดีที่สุดโดยที่ไม่ได้คํานึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือ people เลย เราก็จะเห็นบริษัทบริษัทขนาดใหญ่บริษัทข้ามชาติเนี่ยก็จะไปลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะครับที่มีบริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนมากขึ้นทําทุกอย่างเพื่อให้โลกใบนี้เป็นโลก,โลกที่หลอมรวมใบเดียวกันแล้วก็ไปสร้างโรงงานตรงนี้ซัพพลายเชยนตรงนี้อยู่ตรงนี้นะครับซัพพลายเออร์นี้อยู่ตรงนี้เป็นโรงงานแห่งเดียวกันทั้งหมดของโลกโดยที่ใช้วิธีการควบคุมคอสหรือว่าเป็นเรื่องของแชร์โฮเดอร์คปิบผลิซึมให้ได้มากที่สุดเราก็จะเริ่มเห็นการกดขี่ พนักงานอย่างไม่เป็นธรรมใช้แรงงานในพื้นที่ห่างไกลไม่ว่าจะเป็นบังกลาเทศเวียดนามนะครับหรือว่าในแง่ของสีเวล้อมที่ไม่ได้คำนึงมากนะักเพราะต้องการ make profit เป็นหลักก็เป็นแนวคิดที่ใช้มาตลอดนะครับตั้งแต่ยุคโลก,กาภิวัตน์เป็นต้นมาบางคนใช้คาว่ามันคือ winner take all นะครับก็คือ,อพยายามที่จะชนะมากที่สุดให้เป็นไปได้ นะครับขึ้นมาเป็นบริษัทอันดับหนึ่งให้ได้โดยที่ไม่ได้สนอะไรตอนนั้นครับก็ทําให้สาภาพแรงงานรัฐบาลหรือว่าประภาคประชาสังคมต่างๆเนี่ยอ่อนแอลงแล้วก็กลายเป็นเ,เรียกได้ว่าถูกค่อยๆลดบทบาทลงไปนะครับจนกระทั่งมันเกิดไอตัว f o r d Industrial Revolution เกิดขึ้นนะครับก็คือการปฏิวัตอิอุตสาหกรรมครั้งที่4เกิดขึ้นนั่นเองย้อนกลับมาในวันนี้ครับคำว่า s t a k e h o l d e r Model เริ่มกลับมาอีกครั้ง นะฮะแล้วก็คนคอนเซิร์นมากขึ้นเพราะคนรู้แล้วว่า,เ,าเราทําแบบนี้ต่อไปไม่ได้ละเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็มันมีความท้าทายใหม่ๆที่เกิดขึ้นด้วยคําถามก็คือว่าไอ้คาว่าเซ็กโอร์แคปิเตอลิซึมที่คุณคลอสเชปเนี่ยเคยเขียนไว้ตั้งแต่ปี1 9 7 1ในปี2021นี้50ปีผ่านไปเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรเขาบอกมีความเปลี่ยนแปลงด้วยกันสส่วนหลักๆนะครับก็คือ ตอนนี้ทุกอย่างทุกๆ s t คโ e h o l d e r m o เดลแต่ก่อนนั้นอาจจะเทียบเป็นเซคโ e ดเดอร์แบบที่เกิดขึ้นในสังคมของคุณประเทศของคุณเท่านั้นปัจจุบันไม่ใช่อีกต่อไปครับ stakeholder ในวันนี้คือ global นั่นหมายความว่าโลกมันถูกล้อมรวมกันไม่ได้ว่าอยู่แค่ในประเทศใดประเทศหนึ่งอย่างเดียวตอนนี้กลายเป็นว่า s t a โ e h o l d e r ที่สําคัญที่สุดและเป็น s t a โ e h เดอร์เดียวกันของคนทั้งโลกคุณจะอยู่ที่อเมริกาคุณจะอยู่ที่ยุโรปคุณจะอยู่ที่ประเทศจีนหรืออยู่ประเทศไทย เซคูลร์อันดับหนึ่งที่สาคัญที่สุดและเป็นเซคูลอร์เดียวกันคือ Planet ครับคือโลกสุขภาพของโลกนั้นต้องบอกว่ามันแย่ลงแย่ลงนะครับทุกคนทราบดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เลยเป็นเรื่องที่ทุกคนมีส่วนร่วมแล้วก็มีความรับผิดชอบเป็นหน้าที่ที่ต้องให้ความสําคัญมากที่สุดอันนี้อันที่หนึ่งนะครับคือ Planet อันที่2ครับคือเรื่องของ well-being of people ครับคือเรื่องของ people เนื่องจากตอนนี้สังคมของเราก็เป็นสังคมที่เราไร้รอยต่อกันมากขึ้น ถ้าไม่นับโควิดเนี่ยก่อนหน้านี้เราสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกมากขึ้นเราติดต่อสื่อสารกันข้ามโลกภายในเวลาเวาเ,เ,เพียงเสี้ยววินาทีได้เพราะฉะนั้นคุณต้องคอนเซิร์นเรื่องของ people ที่เป็นลันกษณะ global มากขึ้นเป็น one society เป็น global citizen มากยิ่งขึ้นถ้าดูตามภาพก็จะเห็นเลยว่าคำว่า people กับ planet มันจะเชื่อมโยงกันซึ่งกันและกันมันไม่ได้แยกส่วนอย่างเดียวเพราะฉะนั้นครับในวันนี้บริษัทของคุณครับตอนนี้ ต้องคำนึงถึง People และ Planet ไม่ใช่แค่ในสังคมของคุณแต่ในระดับโลกมากขึ้นเมื่อรวมกับอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีที่มันเข้ามาเร่งปฏิกิริยามากขึ้นคุณยิ่งต้องให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นเขายกตัวอย่างเช่นเรื่องของโควิด19ครับคือเป็นตัวเวกอัพคอรั้างสำคัญของคำว่า global interconnected นะครับคือมันเห็นชัดเจนเลยว่าตอนนี้เป็นเรดเดียวกันของคนทั้งโลก เห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสาธารณสุขเรื่องวัคซีนหรือแม้แต่เรื่องของสิ่งแวดล้อมเองก็ตามทีมันเป็นเรื่องเดียวกันหมดทุกคนต้องคำนึงทั้งหมดฉะนี้คือบทบาทของบริษัทของคุณที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ได้คำนึงแค่ในสังคมคอมมูนิตี้ของคุณในจังหวัดของคุณอย่างเดียวแต่ต้องคำนึงถึงรนะดับสเกลระดับโลกด้วยและองค์กรระหว่างประเทศก็อาจจะมาตรวจสอบคุณได้เช่นเดียวกันนะครับ ไปอีกหัวข้อหนึ่งครับเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคืออะไรเขามีอีกเรื่องหนึ่งคือเขาใช้คําว่า the key stakeholders and their objectives นะครับก็คือประกอบด้วย 4P profits purpose prosperity แล้วก็ peace คือ 4P นี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าไอ้คำว่า stakeholder เนี่ยมันมีคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียหลักๆเนี่ยในหนังสือบอกว่ามี4โ o m a i ด้วยกัน เพราะฉะนั้นคนที่ฟังอยู่ทุกท่านที่ฟังอยู่เนี่ยไม่ใช่แค่ว่าคุณเป็นนักธุรกิจอย่างเดียวแต่คุณไม่ว่าจะทาในภาคส่วนไหนจะตกอยู่ใน4โดเมนนี้อย่างแน่นอนและ4โดเมนนี้มีหน้าที่สําคัญที่จะต้องคํนึงถึงคาว่าสเต k e โฮเดอร์แคปิ a l ลิซึมมากขึ้นโดเมนที่1คือ government ก็คือรัฐบาลซึ่งไม่ใช่แค่ของประเทศอย่างเดียวของหน่วยงานที่เป็นรัฐของคุณสเต็กของคุณหรือเป็น local community อบอตอ,อบอจอเกี่ยวข้องหมดนะครับหน่วยงานภาครัฐและราชการ สองซีวิลโซซ t y ครับคือหน่วยงานภาคประชาสังคมอันนี้จากสหภาพแรงงาน NGO โรงเรียนมหาวิทยาลัยหรือแอคชั่นกรุ๊ปต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอันนี้ก็ต้องคำนึงมากให้มากที่สุดเช่นเดียวกันนี่คือที่2อ,อันที่3ครับคอมเพนีสก็คือบริษัทนั่นเองก็คือ Private Sector ซึ่งอันนี้ไม่นับแค่ที่เป็นบริษัทข้ามชาติบริษัทขนาดใหญ่ที่อยู่ในตลาดลักเซงเดียวในหนังสือเขียนไว้เลยคำว่า Freelancer คนที่ทํางานเป็นฟรีแลนเซอร์ก็เกี่ยวข้องและกระทบด้วยเช่นกันนั้นสเกลมันไม่เกี่ยวข้องกค่ว่าคุณบริษัทขนาดใหญ่อย่างเดียวแล้วคุณทำงานตัวคนเดียวนะครับก็เกี่ยวข้องเช่นเดียวกันด้านสุดท้ายครับคือ international community ก็คือหน่วยงานข้ามชาติองค์กรต่างๆข้ามชาติไม่ว่าจะเป็น EU UN อาเ s e ยนหรืออะไรเองก็ตามทีที่คุณมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทํางานข้ามชาติ ทุกๆหน่วยงานตรงนี้ต้องคํานึงให้มากที่สุดถามว่า4หน่วยงานนี้ต้องรับผิดชอบอะไรอะไรคือตัววัดผลสําคัญอะไรคือสิ่งที่คุณต้องอัพติมซ์และคํานึงมากที่สุดก็จะกลับมาที่ 4P เมื่อกี้ครับตัวรัฐบาลครับกว่าเมนต้องโฟกัสในการสร้างนะครับ prosperity สำหรับประชาชนของคุณให้มากที่สุดก็คือความเจริญงอกงามความยั่งยืนต่างๆต,ต้องคำนึงให้ได้มากที่สุด2ครับ civil society ภาคประชาสังคมครับจะต้องให้ในแง่ของ purpose หรือว่าจุดมุ่งหมายสําคัญเป้าหมายสําคัญกับสมาชิกของคุณหรือคนที่คุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณ3ครับบริษัทครับอันนี้แน่นอนครับคุณต้องการในเรื่องของ profit ในเชิงระยะสั้นแต่ขณะเดียวกันครับคุณต้องมี long term value creation ในระยะยาวเช่นเดียวกันและสุดท้ายครับเรื่องของ international community ต้อง preserve peace ครับ สันติภาพให้มากที่สุดเขาลองวาดเป็นกราฟออกมาก,ก็จะเห็นครับที่เป็นบทสรุปทั้งหมดครับคือ global stakeholder model ทั้งหมดนะครับ people และ planet อยู่ตรงกลางครับซึ่งสัมพันธ์กันทั้งโลกนะครับมี4 stakeholder ที่อยู่หลายล้อมครับ 1. company 2. international community 3. countries and state หรือภาครัฐบาลนะครับและก็ 4. คือปร,ประชาสังคมทั้ง4ภาคส่วนนี้ก็ต้องโฟกัสใน P ของแต่ละตัวเองที่สำคัญที่แตกต่างกันออกไป อันนี้แหละครับเป็นหัวใจสําคัญที่เขาพยายามจะเน้นย้ํามากที่สุดนะครับนี่คือทั้งหมดที่ผมลองมาเล่าสู่กันฟังนะครับคำว่า stakeholder capitalism แม้ว่าจะเป็นคําที่ผมเชื่อว่าโดยคอนเซปต์จริงๆแล้วเนี่ยเราพอจะเข้าใจอยู่แล้วเนาะคำว่าทรรมพิบาล ESG SDG g, SD g o ต่างๆเราได้ยินคําพวกนี้อยู่แล้วแต่ผมคิดว่าคำคำนี้ stakeholder capitalism มันเป็นคําที่ทําให้ไม่รู้สึกว่าบริษัทเราต้องเป็นคนดีซึ่งคําที่สําคัญนะครับผมได้คุยกับผู้บริหารหลายท่านก็ มีคอนเซิร์นเรื่องหนึ่งกลับมาว่าเขาอยากเป็นบริษัทที่ดีนะอยากเป็นคนดีแต่การเป็นคนดีหลายครั้งเนี่ยมันเป็นยากและมันไม่ได้รับผลตอบแทนเช่นคุณพยายามลงทุนกับสิ่งแวดล้อมคุณพยายามปกป้องสิทธินะครับความหลากหลายแต่ว่ารีเทิร์นที่ได้กลับมาในเชิงโปรฟิตเนี่ยมันไม่ได้อะครับเรียกได้ว่าคุณยังไม่ทันรวยเลยแต่คุณต้องเป็นคนดีก่อนเนี่ยบางทีมันก็อาจจะยากจนเกินไป ถูกไหมครัพอพูดประโยค์แบบนั้นเนี่ยมันก็ทําให้เราไม่มีแรงจูงใจที่ทําซึ่งผมว่าเป็นเป็นปัญหาใหญ่เป็นความท้าทายใหญ่นะครับซึ่งแต่ละบริษัทอาจจะทําได้แต่ละบริษัทอาจจะทาไม่ได้แต่ถ้าคุณพูดว่ามันคือ stakeholder capitalism คุณไม่จำเป็นต้องรวยก่อนก็ได้ครับคุณไม่จาเป็นต้องเป็นบริษัทที่ใหญ่ก่อนคุณแค่คํานึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนถ้าคุณคานึงถึงเรื่องนี้มันจะรันไปพร้อมๆกันไม่จําเป็นที่จะต้องมีกําไรก่อนไม่จําเป็นที่ต้องเอาเงินส่วนนั้นมาลงทุนกับสิ่งแวดล้ออมมก่น่นนนแตััร ไปพร้อมๆกันผมเชื่อว่าตอนนี้เป็นโมเดลใหม่ที่ยั่งยืนเป็นโมเดลใหม่ที่ทําให้เราไม่ต้องคิดซะว่าเราเป็นคนดีในในชิวงอีโมชั่นแต่ว่าทําทุกอย่างเนี่ยเพื่อทําให้มันยั่งยืนในทุกๆภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็คือทุกๆสเต็กโฮเดอร์เองตัวอย่างที่สําคัญผมอยากจะยกตัวอย่างเล็กน้อยนะครับสักสองสตัวอย่างที่ผมว่าเป็นวิธีคิดที่ค่อนข้างค่อนข้างเวิร์กแล้วก็ค่อนข้างดีมากนะครับหรืออาจจะเป็นเรียกได้ว่าเป็นข่าวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้อันที่1อยากจะพูดตัวอย่่าางงในตประเทศ ตอนนี้เราจะเห็นวิวาทะที่เกิดขึ้นระหว่างทีมคุกของ Apple กับ m a r k Zuckerberg ของ a c e b o o k ถูกไหมครับทั้งสองบริษัททะเลาะกันเรื่องอะไรทะเลาะกันเรื่อง Data Privacy ทะเลาะกันเรื่องเอาข้อมูลของคนไปใช้เป็นประโยชน์ไฟมาร์คซักเกอร์เบิร์กก็โจมตีนะครับทีมคุกว่าระบบ iOS ระบบซิสเต็มต่างๆที่บังคับให้คนใช้เนี่ยล้วงข้อมูลไปใช้เป็นประโยชน์หรือเปล่าน,น,นะฮะพวกแอปพลิเคชันต่างๆทุกคนอุตสาห์สร้างมาทั้ง,งมากมายแต่สุดท้ายแล้วคุณเป็นตัวฮาร์ดแวร์แล้วก็เป็นตัวคคนที่อย ควบคุมไอตัวที่เป็นแอปสโตร์อยู่เนี่ยคุณเอาข้อมูลไปใช้ที่มันไม่เกิดผลประโยชน์หรือเปล่าฝั่งทิมคุกก็โต้กลับเหมือนกันว่าเรามากซักเบึกทาอะไรอยู่ล่ะข้อมูลที่คุณใช้เนี่ยนะฮะใน a c e b o o k เนี่ยคุณเอาไปใช้มากมายสักเท่าไหร่แล้วค่าไรายได้โฆษณาบางครั้งเราไม่ได้เปิดอินเทอร์เน็ตอะไรใดๆเลยด้วยซ้ําแต่ทําไมเดินผ่านร้านอาหารบางร้านนะครับคุยกับเพื่อนบางท็อปปิกถึงยิ่งแอปตอน,น,นเข้ามาได้อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่สําคัญและเป็นความท้าทายใหม่ที่สําคัญผมไม่ได้ใจว่าในหนังสือ เรื่องของเซ็ตโฮลเดอร์แคปเจอริซึมไว้เขียนไว้หรือเปล่าแต่นี่เป็นอีกหนึ่งเซ a ตโฮลเดอร์ถูกไหมครับว่าคุณมีอำนาจหน้าที่ในการนำข้อมูลของคนเหล่านั้นมาใช้ใเกิดประโยชน์ทางธุรกิจเส้นมันอยู่ตรงไหนเมื่อ Facebook กลายเป็นโลกแล้วมาร์คซ์เบิร์กเรียกว่าเป็นกอดเลยเป็นพระเจ้าเลยถ้าเขาไม่คิดถึงเรื่องนี้แน่นอนโลกตามเขาไม่ทนันเขาเป็นวินเนอร์เท็กอาอยู่แล้วในตอนนี้เขาอาจจะไม่ต้องสนใจใดๆเลยถูกไหมครับเช่นเดียวกับ Apple เหมือนกัน แต่ถ้าเกิดว่า2บริษัทนี้เริ่มคำนึงถึงเรื่องนี้มากขึ้นว่านี่คือ s t a โ e h เดอร์ที่สําคัญแม้ว่าไม่มีใครมาบังคับเขาอาจจะมีหน่วยงานบางหน่วยงานที่เขาพยายามที่จะเข้ามาต่อตาเรื่องพวกนี้แต่อํานาจน้อยกว่าพวกเขาเยอะมากแต่ถ,ถ้าเขาคํานึงเรื่องพวกนี้มากขึ้นนั่นคือ stakeholder แคปตูลิซึมเช่นเดียวกันอันนี้ต้องดูต่อไปว่าความคืบหน้าเป็นยังไงอีกตัวอย่างหนึ่งที่อยากจะพูดถึงครับก็คุณเศรษฐาทวีสินนะครับซึ่งเป็นผู้นาของแสนสุริเพิ่งมีโอกาสได้พูดคุยนะครับแล้วก็พูดคุยกันหลายครั้งเาาาบกวว,กว่่ตรริห4สัในนนททุีมืม เราต้องสู้กับสีสนี้ตลอดบาลานตลอดนะครับอันที่1ก็คือลูกค้าต้องหาของที่ดีที่สุดให้กับพวกเขา2คือผู้ถือหุ้นต้องทําผลกําไรสูงสุดให้กับพวกเขา3คือพนักงานต้องเลี้ยดูพวกเขาให้ดีและ4ส,สังคมผมมีสังคมที่ผมอยู่และบริษัทเราไม่ได้มียอดขายร้อยหรือ200ล้านแต่ยอดขายถึง3 0 0 0 0ื่นสีล้านถือว่าเราเป็นผู้นําต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม ถ้าวันไหนคุณให้ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นสูงเกินไปลูกค้าก็โวยว่าสินค้าที่มีคุณภาพนั้นไม่ดีแต่ถ้าคุณให้โบนัสกับพนักง,งานสูงเกินไปผู้ถือหุ้นก็โวยอีกถ้าคุณเร่งก่อสร้างเพื่อนะครับเร่งการโอนชาวบ้านข้างเคียงก็โวยอีกหรือโดนด่าว่าคุณไม่เห็นใจคนงานก่อสร้างเลยก็ไม่ได้อีกมันเป็นเรื่องของการบริหารจัดการไม่ว่าคุณจะอยู่ในภาคธุรกิจใดคุณก็เจอหมดเห็นไหม นี่ก็เป็นวิธีคิดหนึ่งนะครับผมว่าก็นํามาใช้ได้มันไม่ได้คิดว่าเราต้องเป็นคนดีอะไรตันงีแต่คือต้องบริหารสี่เสาแล้วก็บาลานนี้นะครับตัวอย่างสุดท้ายที่อยากจะพูดถึงขออนุญาตพูดถึงบริษัทตัวเองครับก็คือ, The Standard. อเดอะสแตนดาร์ดเดอะสแตนดาร์ดแน่นอนะเราเป็นองค์กรพูดตามตรงก็คือแสวงหากําไรเราต้องการหาไรายได้นะครับมาเลี้ยงกับพนักงานของเราเราก็อยากไปชีวิตที่ดีเนาะแต่ในทางหนึ่งครับการเป็นสํานักข่าวการเป็นสื่อสารมวลชนเนี่ยนะครับก็ต้องคํานึงถึงสังคมซึ่งผมว่า หน้าที่ของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดกว่าบริษัทองค์กรเอกชนท,ทั่วไประดับหนึ่งเพราะว่ามันมีสมาคมมันมีเรื่องของสถาบันสื่อต่างๆที่เรารู้กับตัวเองว่ามันเอติกส์เรื่องพวกนี้เราจะต้องคํานึงถึงไว้มากๆกก็คือจรรยาบรรณของสื่อสารมวลชนเราจะทําข่าวหรือทําเนื้อหาที่เอาแค่คนอยากอ่านอย่างเดียวถามว่าได้ไหมก็ได้แล้วเดตติ้งก็ดีเราก็ได้เงินเยอะด้วยผมจะทําข่าวใบหวยดูดวงหรือทําข่าวอื่นๆอะไรก็ได้หรือแม้แต่การเมืองเองทําข่าวที่ผมรู้ว่ากองเชียร์ของผมเนี่ย จะต้องเชียร์ฝั่งนี้ผมก็ทําได้ถูกไหมฮะเราก็ไม่มีใครว่าด้วยเอาพูดตามตรงหน่วยงานหน่วยงานไหนก็ไม่สามารถมากํากับและดูแลได้ขนาดนั้นแต่ว่าจริงๆเราทําไม่ได้ครับเพราะเรามีเส้นหรือมีเสาของเสาที่เรียกว่าสังคมอยู่ะฉะนั้นเราต้องคำนึงถึงจรรยาบรรณของสื่อสารมวลชนว่าเราต้องนําเสนอข่าวสารอย่างถูกต้องนะครับเป็นธรรมแล้วก็น่าเชื่อถือให้ได้มากที่สุด และต้องเป็นข่าวสารที่อย่างน้อยมีประโยชน์ไม่ได้มอมมอประชาชนไม่ได้สร้างความแตกแยกไม่ได้สร้างความขัดแยง้งหรือทําให้คนคิดเห็นไปในทางใดทางหนึ่งมากจนเกินไปอันนี้เป็นเสาอย่างหนึ่งที่ผมคิดกับตัวเองเสมอแล้วก็ทีมงานก็คิดกับตัวเองเสมอก็เป็นตัวอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับไม่ได้บอกว่าทําได้ดีแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายหรือเป็นมิชชั่นแล้วก็เป็นวิชั่นของพวกเราด้วยนะครับที่พยายามจะทําในเรื่องนี้ให้ได้มากที่สุด ผมคิดว่าเรายังไม่ใช่บริษัทที่รวยเนาะแต่ว่าเราก็ยังลงมือทําตรงนี้ได้และในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดเราทําแล้วเราทําไม่ดีเนี่ยมันอาจจะกลับมาทิ่มแทงทําให้เราได้ผลกํลาไรที่น้อยลงด้วยซึ่งเรื่อนี้ผมได้คุยกับผู้บริหารหลายคนเหมือนกันครับว่ามันเริ่มมีผลวิจัยเกิดขึ้นมากมายแล้วว่าการที่แบรนด์ของคุณบริษัทของคุณเป็นบริษัทที่คํานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือสเต็กโฮเดอร์แคปิตาลิซึมมากยิ่งขึ้น อาจจะมีส่วนทําให้เขาอยากจะซื้อของของคุณหรือมีลอยตี้กับคุณมากยิ่งขึ้นเริ่มมีผลวิจัยอันนี้มากขึ้นแม้ว่าปัจจุบันอาจจะยังไม่ชัดเจนไม่ได้มีบีเนฟิตชัดเจนขนาดนั้นก็ตามทีแต่ผมคิดว่านี่คือเทรนด์ใหญ่และเทรนด์สาคัญที่กําลังเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนี่คือทั้งหมดครับที่นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับจาก world economic forum จากหนังสือชื่อ stakeholder Capitalism แล้วก็ตัวอย่าง เล็กๆน้อยนะครับก็อยากจะเป็นอีกหนึ่งเสียงอีกเวกอัพคอหนึ่งนะครับที่เชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันคิดถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากยิ่งขึ้นไม่ได้คิดถึงแค่ Prof i t อย่างเดียวคิดถึง Planet Progress People มากยิ่งขึ้นแล้วก็พยายามที่จะ,ะคำนึงถึงคำว่าทุนนิยมที่มีส่วนได้ส่วน,สวนเสียมากยิ่งขึ้นไม่ใช่คิดถึงแค่ตัวเองอย่างเดียวสวัสดีครับ